สวัสดีคะ่ะวีลคอมทูนะคะชาแนลเพื่อการตื่นรู้นะคะก็อ่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องการตื่นรู้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเริ่มนะคะสังเกตว่าคนรอบข้างเนี่ยเ,เริ่มมีอาการตื่นรู้นะคะในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นตอนนี้รู้สึกแปลกแยกมากรู้สึกว่าแบบสังคมที่ ที่ที่เราเคยอยู่มันไม่ใช่ตัวตนอีกต่อไปถูกผลักให้ให้ให้ใหอ่าเขาเรียกว่าอะไระเปลี่ยนเปลี่ยนที่ทํางานหรือว่าความออกจากความรักความสัมพันธ์หรือว่าทุกอย่างะคะ่ะถูกผลักดันให้ทุกบทเรียนนะคะให้คุณกลับมารักตัวเองนะ,ะเพราะปกติแล้วตอนนี้คนที่ยังไม่เคยศึกษาเรื่องจิตวิญญาณก็จะเหมือนแบบ ภาวะซึมเศร้าภาวะยูไม่แฮปปี้ยูเกิดมาเพื่ออะไรยู you mm. ไม่ได้มีความสุขกับโลกนี้นะคะ mm. นั่นเป็นอาการหนึ่งนะคะของการที่ทุกคุณถูกปลุกให้ตื่นด้วยนะคะเ,เพราะฉะนั้นวันนี้ชิจะมาพูดถึงเรื่องนะคะการตื่นรู้ในในความหมายจริงๆจากที่แบบในจิตใจของชิที่ตื่นรู้เองอะ่ะ คืออะไรบ้างนะคะก็คือการตื่นรู้เนี่ยมันคือการที่คุณกลับมานะคะฮิวนะคะเยียวยานะคะรักษานะคะบาดแผลนะคะทั้งภายในใจนะคะแล้วก็ดูแลรักษาร่างกายของเราร่างพานะนี้นะคะในชีวิตนี้ของเราซึ่งาการที่เรานะคะเจ็บปวดนะคะหรือว่าเราถูกโปรแกรมมาตั้งแต่เราเกิดเนี่ย คือเราถูกโปรแกรมมาด้วยหนึ่งคำพูดนะคะที่คนอื่นบอกสังคมว่าท่านทำขันโถทำเนียมใดๆซองนะคะจากที่บ้านนะคะที่บ้านถูกปลูกฝังมาว่าความเชื่อนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งตัวฉิตเองอะ่ะก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบไม่เชื่อใครมาตั้งแต่เด็กเราเรามีเรามีปัญญายาณเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบจริงๆนะเป็นคนที่มีเซ็กเซน สัมผัสสัญชาตญาณอะไรพวกนี้ก็คือแบบแรงชัดแรงกล้ามากนะคะตั้งแต่เด็กอันนี้แต่ว่ามันไม่ได้ถูกยอมรับเนื่องจากคนรอบข้างก็จะหาว่าเราแบบเหมือนพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่ามันไม่ใช่นูน่นนี่นั่นเพราะว่าผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างเนี่ยเขาก็จะพยายามทําตามในกรอบนะคะในในในแพทเทิร์นของเขานั่นเองซึ่งชิคกก็เลยแบบโอเคเราก็ กลายเป็นเด็กดือ้อเป็นหุกกระบาดเป็นแบบเหมือนเหมือนคนที่นักปะท้วงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่ได้ Follow ตามนะคะกดหรือว่าระเบียบในๆนะคะที่เขา,าสร้างกรอบไว้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้แรงใจนะคะแล้วก็แรงกายเพราะว่าเราไม่มีผู้ใดนะคะเราเป็นเขาเรียกว่า เรียกว่าเพื่อนก็ไม่มีดีกว่าเพราะว่าไม่มีใครที่แบบคุยก็คือคุยคนเดียวคุยกับตัวเองอยู่กับตัวเองเล่นกับตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าอ่กันอยู่ในใน,ในสังคมไปโรงเรียนก็รู้สึกว่านั้นไม่ใช่ที่ของเรานะคะไปโรงเรียนก็เหมือนไปลบออกไปเป็นออกศึกสงครามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องไปเจอบรรดาเพื่อนต่างๆนะคะการบูลลี่เอาตัวรอดนะคะกลับมาบ้านนะคะเราอยู่ยในครอบครัวที่แบบเออไม่มีพื้นที่ส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ บางทีสิ่งที่แบบตั้งแต่เด็กอะ่ะก็คืออยู่กับตัวเองหาพื้นที่มุมเล็กๆแล้วก็แบบใช้ชีวิตเขาเรียกว่าหาเล่นประดิษฐ์อะไรของเราไปนะคะแล้วก็หาข้อมูลอะไรของเราไปในสิ่งที่เราสนใจนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็คือการที่เรารู้สึกแปลกแยกมาตั้งแต่เด็กว่าเออนั่นไม่ใช่วิธีทางของเราเลยการที่ผู้คนทำตาม กันมาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หนทางของเราเลยนะคะอันนี้ก็คือถ้าใครนะคะที่มีอาการแบบนี้นะคะตั้งแต่เด็กนะคะพิมพ์คอมเมนต์พิมพ์บอกกันด้วยนะคะอ่ะโอเคการตื่นรู้นะคะคือการกลับมาจูดนะคะภายในของตัวเองคือเสียงภายในใจก็ทุกวันนี้อคุณจะต้องฝึกแยกนะคะระหว่างนะคะ อีโก้นะคะอีโก้คือความคิดตัดกะนะคะปัญหาของยูนั่นเองนะคะแล้วก็ซึ่งมันเป็นโปรแกรมเก่าแต่ว่าหัวใจอ่ะหัวใจก็คือความรู้สึกสัญชตตาตญาณนะคะามาจากการที่เหมือนเวลาเราต้องตัดสินใจอะไรเนี่ยสัญชตตาตญาณแวบแรกมักจะถูกเสมอคุณสังเกตไหมคะ ว่าแต่ว่าพอพอแวบแรกคิดแบบนี้มันจะมีเริ่มแวบที่สองค่วบถ้าถ้าอันที่สองอะ่ะสาสอะ่ะนั่นก็คืออ่ออีโก้ของเราแล้วนะคะอันนั้นก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นตัดกะของเราอะ่ะสมองมันจะเริ่มพูดเก่ง ะะแต่ว่าปัญญายาณของเราความรู้สึกเขาจะพูดน้อยมากเขาจะเป็นแบบแค่รู้สึกว่าต้องทําแบบนี้มันจะไม่มีเหตุผลอธิบายไม่มีความกลัวว่ามันจะนู่นจะนี่จะนั่น,นนะคะถ้ามีความกลัวหรือว่ามีมีเรื่องแบบเหตุผลพูดแบบเยอะๆอะ่ะอันนั้นคือคุณต้องสังเกตได้เลยว่าเขาจะไม่ใช่นะคะ ปัญญายาณหัวใจของคุณนั่นเองะคะ่ะอันนี้ต้องให้ทุกคนได้ฝึกนะคะฝึกแยกสัญชตาตญาณนะคะแล้วก็อีโกหรือว่าปัากของยูนั่นเองนะคะ,ะต่อไปนะคะก็คือ,อการการที่เราตื่นรู้เนี่ยเพื่อให้ปัญญายาณของเราเองเนี่ยกลับมาเชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อเราจะต้องทำให้เขาเรียกว่า brain coherence นะคะคือเชื่อมระหว่างสมอง ทำให้สมองดับความคิดเราไปดับโปรแกรมทุกอย่างที่เราถูกโปรแกรมมาความเชื่อใดๆความกลัวใดๆปมใดๆนะคะในอดีตเรียกได้ว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันและใช้หัวใจของเรานะคะในการที่แบบฟังฟังเสียงนําทางของหัวใจของเราซึ่งาการที่จะฝึกให้ได้ผลก็คือคุณต้อง หัดอยู่เงียบๆนะคะฝึกสงบนะคะอยู่กับภายในจิตใจของตัวเองอยู่กับลมหายใจนะคะหายใจเข้านะคะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเวลาคุณมีคำถามอะไรนะคะคุณก็แค่ถามถามเรียกได้ว่าคุณคุยกับตัวเองคุยกับเหมือนปัญญายาณหรือบางคนจะเรียกว่าไฮเออร์เซลบางคนเรียกเทวดาประจำตัวบางคนเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเทวดานางฟ้า นั่นแหละค่ะคุยกับเขานะคะว่าเวลาสงสัยอะไรเวลาชิมีคำาถามอะไรอย่างเงี้ยชิก็จะถามถามไปเลยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพออราะเพื่ออะไรเพราะอะไรนะคะหรือว่าสถานบางสถานการณ์เนี่ยเราควรจะต้องทำแบบไหนขอคำชี้นแนะจากเขานะคะ เพราะฉะนั้นแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกนะคะรอดูสัญญาณนะคะรอดูสัญญาณในที่นี้เขาอาจจะตอบมาเป็นเหมือนแบบเสียงของเราในใจนี่แหละเป็นเหมือนข้อความที่บบหลั่งไหลเข้ามานะคะหรือ2อาจจะเป็นในรูปแบบของว่ามีคนมาพูดอะไรกับเราแต่นั้นก็ต้องอหัดกรองสัญญาณด้วยนะคะว่าคนที่มาพูดเนี่ยได้พูดแล้วนะคะเอามาปรับใช้ กับตัวเองได้ไหมนะคะไม่ใช่บางคนพูดพูดมาแล้วบางทีมันไปผิดทางอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะ,ะว่ามันมีข้อมูลข่าวสารที่เราถูกรับรู้นะคะในแต่ละวันอยู่ต้องฝึกหัดใช้ในสันทัตยานว่าอันเนี้ยเป็นเซนต์นำทางที่แบบว่าเทวดานางฟ้าของเราอ่ะเขานำทางเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ประโยคที่ผู้คนเขาพูดกันในเขาเรียกว่าเม้ามอ,อย พูดความเชื่อพูดเรื่องข่าวพูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องเป็นคนที่นะคะฝึกนะคะคัดกรองนะคะว่าสิ่งไหนใช้ได้กับตัวคุณนะคะอันนี้แต่ทุกสิ่งสำหรับชีตตอนเนี้สิ่งรอบตัวที่เกิดขึ้นน่ะสอนชีตทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะเด็กตัวเล็กๆมาแมวสถานการณ์อะไรรอบข้างตอนนี้คือเดินไปไหนอ่ะก็รู้สึกว่าทุกอย่างสอนเราทุกอย่างแบบ วดบททุกวันน่ะจะมีบทเรียนว่าแบบเออวนอันเหตุการณ์นี้สอนอะไรเราเรา,เราได้เราได้ข้อคิดอะไรจากเหตุการณ์ในวันนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเรามองทุกอย่างว่ามันเป็นบททดสอบมันเป็นเราหันมากับมองหัวใจตัวเองว่าถ้าปกติแล้วอ่ะเหตุการณ์แบบนี้เราจะต้องรู้สึกหงุดหงิดใช่ไหมเราจะต้องรู้สึกเหมือนแบบอยากเอาชนะอยากแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะ มีอารมณ์ทางด้านลบอะคะ่ะเราต้องฝึกใช้ไม่ตัดสินก็คือเราต้องเงียบเสียงในหัวเพราะว่าจริงๆแล้วคุณรู้ไหมว่าใครเป็นคนที่แบบเสียงนั้นอนะไม่ใช่คนอื่นเลยตัวเราเองนี่แหละบางทีคีบบ่นคีคอมเพนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือสิ่งที่คุณพูดอยู่ในใจนะคะบางทีคุณอ่านข้างนอกคุณอาจจะดูเป็นคนดีไม่พูดอะไรแต่ในใจคุณอะคอบคีคอมเพน นะคะขอโทษนะถ้าชีดพูดอะไรไปแล้วมันไปกระทบอัตราของคุณนะคะเพราะว่าการที่คุณไม่ไม่บังเอิญหรอกที่มาเจอคลิปนี้เพราะว่าการที่เราได้มาเจอกันนะคะเพราะจากชีดเองแล้วปกติแล้วการที่ตื่นรู้เนี่ยข้อมูลจะมาในแง่ของแบบ youtube Facebook ที่เด้งขึ้นมา YouTube ที่เด้งขึ้นมาบางทีบาง YouTube บบางอันปัดผ่านนะคะเป็นเดือนก็เด้งขึ้นอยู่อย่างนั้นแหละจนแบบต้องกดเข้าไปฟังนะคะพอกดเข้าไปฟังปุ๊บเหมือนโอ้โหรู้งี้ฟังตั้งนานแล้วมันเหมือนข้อมูลที่จักรวาลที่ไฮเออร์เซลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาส่งมาให้เราเหมือนเด้ง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 แล้วให้แค่เรากดเข้าไปดูอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบบางทีเราอิกโนสัญญาณเพราะตอนนั้นเราเหมือนแบบว่าเรา ชีวิตก็ยังอยู่ในหนทางแต่ว่าเอาทุกวันนี้ที่ออกมาพูดอะ่ะคือเอาประสบการณ์นะคะแล้วก็ประสบการณ์ของทั้งตัวเองนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะที่เข้ามาปรึกษานะคะอยากอยากแบบออกจากความทุกข์คือการเบื่อหน่ายอะ่ะเบื่อแล้วเ <laughs> บื่อเบื่อกับชีวิตเหมือนเดิมๆเมบื่อกับความรู้สึกเดิมๆเมบื่อกับความสัมพันธ์เดิมๆเบื่อกับ สิ่งต่างๆที่มันจะต้องแบบทุกวนไปอะไรมากระทบแล้วมันทุก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 อะไรเอะเอ,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 อะอะไรก็แบบเสียใจเอะอ,อะอะไรก็นอยร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเชื่อว่าพวกเราอ่ะเกิดความเบื่อหน่ายว่าทายังไงที่จะออกจากจุดนี้นะคะจุดที่แบบความทุกข์ใดๆนะคะความกังวลความวิตกเหมือนเราแบกอะไรไว้อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเชฟก็ เป็นคนหนึ่งที่เป็นแมสเซนเจอร์นะคะเป็นผู้นำทางนะคะให้กับนะคะเรียกว่าเป็นเพื่อนดีกว่าเพื่อนร่วมทางนะคะในการที่ออกมาบอกในการที่แบบเออชิดตื่นรู้มาได้ยังไงชิดออกมาจากจุดแบบดำม,มืด <c oughs> เรียกใครว่าดำม,มืดเลยนะคะที่ฉันไปมาหมดแล้ว <c oughs> อย่าให้เล่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะออกมาเล่าแล้วกันนะในอนาคตว่าแบบเราได้ผ่านยุทธภพนี้มาแบบ ชกชนแค่ไหนนะคะจนจนเรารู้ว่ามันพิชิตทางของเรานะคะทางของเราก็คือแสงสว่างนี่เองคะ่ะก็คือเป็นเป็นไลท์วอร์เกอร์หรือว่าเป็นคนที่แบบมานําทางผู้คนนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าปัญญาญาเรามีอยู่มากตั้งแต่เด็ก,กเป็นเด็กที่ฉลาดมากแต่ว่าคนทุกคนฉลาดทุกคนมีเวของตัวเองอยากคิดว่าด้อยค่าตัวเองว่า คนอื่นเก่งกว่าหรืออะไรไม่ใช่นะคะแต่คุณต้องพยายามเชื่อว่าคุณมีปัญญายาคุณฉลาดในแบบของคุณคุณดูดีในแบบของคุณแล้วคุณมีพรสวรรค์ในแบบของคุณเพราะว่าคนแต่ละคน ถูกออกแบบบูปลินแต่ละคนออกมาแบบไม่เหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องตามหาความสามารถของตัวเองทุกคนมีศักยภาพในการที่จะเป็นทุกอย่างเลยคุณเป็นได้ทุกอย่างดังที่ใจคุณปรารถนาขอแค่คุณเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ถามหัวใจตัวเองฟังหัวใจตัวเองว่าถ้าคุณรู้สึกว่าบางคน่ะชี้ว่างคนที่รู้ว่าว่าเกิดมาเนี่ยเรามีภารกิจบางอย่างที่แบบยิ่งใหญ่มาก ดิฉันตอนแรกดิฉันนึกว่าดิฉันรู้หนังซูเปอร์ฮีโร่มากไปตอน,นเด็กเพราะว่าชอบดูหนังซูเปอร์ฮีโร่แบบโอ้โหแบบช่วยช่วยแบบช่วยโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แบบมีแพชชั่นมากนะคะล่องลอยอยู่กับจินตนาการไปไปมาๆนั่นแหละมันคือแพชชั่นที่แบบเออว่าเราเกิดมาเพื่อจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ตอนนี้ที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยก็คือแบบถึงบางอ้อแล้วว่า อ๋อเราเกิดมานะคะเพื่อปลูกนะคะจิตปลูกบรรดาเพื่อนๆนนะคะของเรานะคะให้ตื่นรู้ให้นำทางเขาว่าอาการที่เขาเจออยู่นะคะสถานการณ์ที่เขาเจออยู่มันเป็นหนึ่งในแบบเส้นทางที่แบบคุณจะต้องตื่นรู้ได้แล้วนะนะคะเพราะว่าถ้าคุณเกิดความทุกข์นะคะเกิด เขาเรียกว่าในในะคะในชีวิตที่ทํำคุณคิดว่าเอ้ยเงินก็ไม่ไม่ตอบโจทย์นะคะมีเงินเยอะแล้วมันก็ไม่ได้แบบเอ้ยทําไมมันก็ยังรู้สึกว่างเปล่าลงลงเลงๆอยู่นะคะก็คืออันนั้นแหละนะคะนั่นคุณต้องตื่นรู้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไลฟ์โพสแต่ละคนก่อนที่จะลงมาเกิดใน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 ร่างอวตารนี้นะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ แต่คนที่จะรู้ดีที่สุดก็คือหัวใจของคุณเองชิดกำลังจะมาบอกว่าไม่ได้บอกว่าให้เชื่อชิดแต่ว่าเราเป็นชิดเป็นคนหนึ่งคนที่นำทางให้คุณได้ที่เหลือคุณต้องไปเติบโตทางด้านจิตวิญญาณนะคะโดยการทำตามเสียงของเสียงหัวใจของตัวเองนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปอันนี้คือต้องโน้ตไว้นะเพราะว่า ออกไปเดินเล่นเนี่ยวันตอนนี้มาเที่ยวเมลเบิร์นใช่ไหมคะปกติชิ้นอยู่ซิดนีย์นะเจก็แบบวันนี้มาเที่ยวเมลเบิร์นแล้วก็เหมือนมาทํางานด้วยแล้วก็ออกไปเดินเล่นแล้วแบบวันนี้ก็แบบมีเหมือนแบบตอนออกไปไปเดินเที่ยวกับทัวร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับกลางคันเพราะว่ารู้สึกว่า ต้องกลับมาทำอะไรสักอย่างนะคะทำคลิปแรกนั่นเองของปฐมมาเริกนะคะของชอแชนแนลนี้ในการตื่นรู้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยคือเก็บเงียบตั้งแต่เด็กอะก็คือจะเป็นคนที่แบบเสนแรงใช่ไหมแสนทัศทายแันท้นาทาอะไรอย่างเงี้ยเวลาพูดอะไรกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยมันกลายเป็นปมเราอย่างหนึ่งนะตอนนี้ก็คือกระเถาะปมตัวเองออกแล้วแหละว่าเราเราไม่ค่อยพูดอะไรมากแล้วเพราะว่าคนอื่นหาว่าเราแบบ บ้าพเพียนต้องอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนั่นคืออะไรอะไรอย่เงี้ยแต่ล่าสุดอะเหมือนปลดล็อกเพราะว่าทวินเฟรมของเราคนรักเขาเหมือนแบบเมื่อก่อนไม่ค่อยพูดว่าแบบทํางานอะไรอยู่นู่นนี่นั่นทําอะไรอยู่ที่มีเป็นแพชชั่นอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเหมือนเขา เขาถามขึ้นมาว่าแบบช่วงเนี้ยคุณกำลังทำอะไรอยู you, ่ You've b e n What did you been doing right now อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยมันเป็นจังหวะที่ดีมากในการที่เราจะจะพูดในสิ่งที่เราอะ่ะเหมือนแบบตอนแรกคิดนะเอ๊เขาจะหาว่าเราบ้าว่ะอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแต่ว่านาโมเมนต์เนี้ยคือมันปลดล็อกแล้วว่าเออถ้าถ้าเขาไม่ใช่คนของเราอะ่ะ เขาก็คงแบบเออมันถ้ามันรับไม่ได้ก็ก็คงไม่ใช่เราก็หันมาอยู่ในเส้นทางของตัวเองเพราะตอนนี้รักตัวเองมากนะคะรักตัวเองมากเดี๋ยวจะมาพูดนะคะในคลิปต่อไปเรื่องนะคะเรื่องของอ่ะ t w e n frame j o u นะคะการที่เรามีความรักยังไงนะคะให้กลับมาเขาเรียกว่าอะไรอะทรงอํานาจในความรักกับตัวเองความเสียใจในเรื่องความรัก ค,คุณจะไม่มีอีกแล้วนะคะถ้าคุณรู้นะคะวิธีการรักตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะไม่เสียใจยเลยถ้าแบบคือคุณจะรู้ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะคะทุกอย่างมันเป็นความรักที่แบบไรเงื่อนไขนะคะให้กันและกันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนคนคนรักสังคมรอบข้างหรือว่าเพื่อนของคุณเนี่ยคุณจะถ้าคุณมีความรักให้ตัวเองอย่างแท้จริงเนี่ย แข็งแรงมาจากหัวใจข้างในจริงๆของคุณคุณจะไม่สะเทือนต่อให้คุณแบบเสียใจไหมโอเคแต่คุณกลับมาได้เ,เร็วคุณไม่แบบรู้สึกผิดหรือว่าจมอยู่กับอดีตวนๆอยู่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าคุณอยู่กับปัจจุบันแล้วคุณก็รู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญและทุกคนนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะมีความสุขได้ เราเกิดมาเราไม่ได้เกิดมาเพื่อยึดว่าของอันนั้นเป็นของฉันคนรักคนนี้เป็นของฉันของรักของข้านะคะตัวการร่างกายของเราเองด้วยนะคะเราก็วันหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนร่างอะ่ะเราวิญญาณของเราเป็นอมาตะเราเราเขาเรียกว่าเราเราเปิดสมองเปิดหัวใจรับรู้ข้อมูลอะไรมากขึ้นอ่าขอโทษนะคะเพราะว่าคลิปเนี้ย ถ้าคนที่มีความเชื่อมากๆมันอาจจะไปกระตุน้นอัตราความเชื่อของคุณนะคะแต่ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้คุณก็เริ่มเหมือนแบบมันไม่มั่งเอิญหรอกว่าคุณก็เริ่มสงสัยแล้วว่าความเชื่อที่มันมีอยู่เนี่ยมันนู่นนี่นั่นอะไรนะคะฟังเพื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเอาไปปรับใช้แล้วกันนะเพราะว่าันไม่ได้บอกว่า ทุกอย่างที่ชีตพูดนะคะทุกคนต้องเชื่อทุกทุกอย่างทุกคนมีวิจณ์ต้องใช้วิจรารณญาณของตัวเองชีตจะพยายามนำทางให้ทุกคนนะคะกลับเข้ามาเชื่อนะคะปัญญายานในหัวใจของคุณเพราะสุดท้ายแล้วคุณต้องฟังเสียงในหัวใจของตัวเองเพราะว่าคุณไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรอะคุณต้องใช้ชีวิตคุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเองทุกอย่างในชีวิต คุณไม่สามารถมาปรึกษาชี้บอกว่า,วาปรึกษาไพ i เ a ทนะคะอยากแบบนู่นนี่นั่นไม่ใช่เกิดปัญหาอะไรขึ้นก็จะแบบคอจะแบบพยายามนัดเวลาแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยที่พยายามให้ทุกคน่ะหันกลับมานะคะตัดสินใจฝึกสัญชาตญาณของตัวเองฝึกเซนต์นำทางฝึกซิกเซนต์ของตัวเองเนี่ยให้ใช้ได้อย่างแม่นยำแล้วคุณจะใช้ชีวิตง่าย แล้วคุณจะเดินในเส้นทางของคุณไปเองนะคะโดยที่คุณไม่ต้องหวังพึ่งอย่างอื่นเพราะเมื่อก่อนนะอะจริงๆยอมรับเลยนะคะว่าเมื่อก่อนก็ดูดวงพึ่งดูดวงถามคนอื่นเวลาจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ปรึกษาปรึกษาคนนู้นคนนี้ขนาดสุดท้ายแล้วพอบางทีเราทำตามคนอื่นที่ไม่ได้ทำตามเสียงหัวใจของตัวเองเนี่ยบางทีมันผิดทางแล้วก็มันจะแก้มาได้คือแบบมัน มันรู้สึกว่ามันเสียเวลานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เชคก็จะบอกว่าคุณต้องเชื่อหัวใจของตัวเองเพราะณน,นาทีนี้ที่คุณมานั่งฟังคลิปองชิตอนเนี้นเชื่อว่าคุณก็มาได้ค่อนข้างไกลแล้วเหมือนกันนะคะเราตื่นรู้กันมาไกลามากแล้วนะคะเรามีเราอยู่ในสังคมที่ตอนนี้เป็นยุคนะคะที่เรียกได้ว่าการตื่นรู้นะั้นมันเป็นเรื่องง่ายเพราะเรามีสื่อโซเชียลนะคะเราสามารถเสิร์ชหา ใด้ๆนะคะได้อย่างง่ายๆเพราะว่าย้อนกลับไปถ้าเราเกิดมาเมื่อ200ปีที่แล้วนะคะการตื่นรู้นั้นเป็นเรื่องที่แบบใครจะมาบอกนะคะ <c oughs> <c oughs> พอพูดเนี่ยก็ถ้าย้อนประวัติศาสตร์กันไปจริงๆนะคะอันนี้พูดกันขำๆสนุกๆนะมันอาจจะเรื่องจิตวิญ,ญญาณมันอาจจะได้เป็นเรื่องของแม่มดหมอผีไปน <c> ะ <oughs> ความเชื่อใดๆน,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณ เราโชคดีที่เกิดมาอยู่ยุคนี้นะคะเราต้องตื่นรู้นะคะทุกคนตื่นรู้ในที่นี้เราไม่ใช่ลักทีเราไม่ใช่ศาสนาเพราะทุกวันนี้ชิจะบอกว่าชีตเป็นกลางทุกศาสนาเพราะว่าชิก็รักพระพุทธเจ้ารักพระเยซูร,รักเขาเรียกว่าทุกศาส,สนาเลยพระอัลอฮ์หรือว่าศาสนาได้พระอินดูศาสนาฮินดูหรือว่าทุกศาสนาเนี่ยทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะคะแล้วก็รักเพื่อนมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะชี เอาที่แก่นดีกว่านะคะคือความสุขในภายในหัวใจของเรานะคะเราเอาออกหมดนะคะในเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าอะไรอะกรอบความเชื่อขนบประเพณีใดๆนะคะ <c oughs> ที่แบบทุกคนตีกรอบนะคะเราเราทุกวันนี้วางไว้นะคะแล้วก็ทำตามเสียงปัญญาญาณของเรานั่นเองโอเคเอต่อไปนะคะ ก็คือการเคลียโปรแกรมนะคะขออนุญาตดูโพยไปด้วยนะทุกคนเคลียโปรแกรมนะคะความเชื่อเก่าๆนะคะที่มันทำให้คุณรกนะคะรกความความเชื OnePlus ่อนะคะความเชื่อว่าเทน้ำนะคะต้องเทจะไายมือคว่ำมือ่ายมือเทให้คนตายหรือว่าคือแบบ นอนกินข้าวถ้านอนอยู่อ่ไนอนกินข้าวถ้านอนกินข้าวเนี่ยจะเป็นงูอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นคนที่เถียงผู้ใหญ่มาตั้งแต่เด็กนะคะว่าความเชื่อพวกนี้ก็เป็นคนอยู่จะเป็นงูนอะไรออย่างเงี้ยเป็นตอนเด็กๆมีคือได้ชื่อว่าเป็นพวกแบบก้าวร้าวอะ่ะเพราะว่ามันเถียงหัวชนฝานะคะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้พูดแบบขำๆอะ่ะคือการติดรู้อะ่ะคือตอนเนี้ยมันไม่ได้พูดอยู่ดีๆมันนั่งแบบ ฟังชั้นนะอะไรอย่างเงี้ยมัน,น,นมันต้องเป็นเรื่องอะไรที่หนึ่งสนุกนะคะคุยกันเหมือนเพื่อนนะคะทุกวันนี้มันเราพวกเรามาไกลกันมากแล้วนะคะอ้าวขออนันนะคะไปไปกันต่อนะคะหัวข้อต่อไปเลยนะคะ กลับมาจูนนะคะกับตัวเองเพื่อให้ปัญญายาณของเราเนี่ยนำทางชีวิตนะคะไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นหรือสังคมมานําทางนะคะเคลียร์โปรแกรมความเชื่อต่างๆนะคะที่หนักอึ้งรกอยู่ในจิตใจนะจ๊ะโอเคสําหรับชีดเด้งเนี่ยก็คือเป็นคนที่พิสูจน์นะคะก่อนหน้านี้ก็คือเราเป็นนักพิศาศาสตร์ไงเราจะต้องพิสูจน์เราจะต้องหาคําตอบให้ได้นะคะว่าแบบเฮ้ย m a n i f ส s uh, t อ่ะจริงไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทำตาม <c oughs> <c oughs> ก็เป็นคนที่ลองนะก่านที่จะแบบมานั่งอัดคลิปแบบพูดชชอตแบบนี้ได้อ่ะเป็นคนที่แบบไม่ใช่อยู่ดีๆอ่านหนังสือมาแล้วก็มาพูดอย่างเงี้ยมันพูดไม่ได้อ่ะมันจะต้องแบบเป็นคนที่แบบรู้จริงรู้ลึกทดลองมาก่อนอะไรเงี้ยถึงแบบมาพูดนะคะมันถึงจะมั่นใจแบบนี้แหละนะคะอันนี้ทดลองมาแล้วว่าเฮ้ยเราออกจากทุกข์ได้จริงเราออกจากแบบว่าอุ้ยตอนเมื่อก่อนเราเป็นแบบ คือแบบภาะวะซึมเศร้าเหมือนจะฆ่าตัวตายหลายรอบจะฆ่าไปแล้วด้วยอันนี้ฟังเป็นขำๆนะคะแต่แม่ช่วยกลับมาได้นะคะหนึ่งครั้งแล้วก็หลายๆครั้งก็คือคิดว่าเื้ยโลกนี้มันไม่น่าอยู่เลยแล้วก็เป็นคนใจถึงด้วยอะไรนะคะเพราะว่าบางทีเอาจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบถ้าทําอะไรทําจริงแต่ว่าโชคดีที่ไม่กระทําไม่สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลเขาบอกว่ายูตายไม่ได้นะคะมันมีเหตุการณ์จะตายหลายที่นะคะแต่ตายไม่ได้นะคะยูจะต,ต้องมานั่งพูดจะต,ต้องมานั่งนําทางนะคะทุกคนนะคะเพราะนนั้ฉแล้วเน,นี่ยมันเป็นเรื่องแบบขำๆว่าเออพอมองย้อนชีวิตตัวเองกลับไปเนี่ย เฮ้ยทุกอย่างมันคือสิ่งที่ทำให้อ่าเหมือนจกักรว่าสิ่งศักศดิ์สิทธิ์เขาพยายามทำให้เราอยู่ในเส้นทางนะคะกลับเข้ามาในเส้นทางของตัวเองได้แล้วเพราะทุกครั้งที่มีความทุกข์นะคะหรือว่าเจอเหตุการณ์อะไรหนักๆในชีวิตเนี่ยมันเหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นทางนะคะเราเราเปลี่ยนเส้นทางได้ทุกครั้งทุกคนก็ลองสังเกตดูนะคะว่า ทุกครั้งที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ว่าจะเลิกกับแฟนนะคะางานหรือว่าเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องเงินนะคะหรือว่ามันจะถูกล้างคือแบบโดนลม้มโตล้างใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันคือทำให้คุณเปลี่ยนเส้นทางนะคะกับตัวเองคุณลองหันไปสังเกตดีมันมีจุดเขาทำพาอยู่ให้อยู่ไปอยู่ในจุดที่ดีเสมอ แต่ตอนนั้นนะยูอาจจะคิดว่าโหมันนู่นนี่นั่นมันแบบพอถ้ายูยังมีอัตตาอยู่อะยูจะแบบมันกลัวคนอื่นว่าอายเขานน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจะตายคุณเชื่อไหมว่าตอนนั้นที่จะฆ่าตัวตายอะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นเหมือนไปทําธุรกิจใช่ไหมคะแล้วติดลบไปเป็นล้านมันเร,เราเลยทําให้ได้มาออสเตรเลียเลยตอนนั้นเราทําธุรกิจที่ไทย แล้วก็แบบอ๋อนั่นไม่ใช่เส้นทางของเรามันเลยทําให้เราได้มาประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วก็มาเจอคู่ของเรานะคะมันคือคือเหมือนแบบมันถูกวางหมากไปแล้วอะทุกอย่างมันคือต้องมาต้องมาเลยมันมีทางเดียวก็คือต้องมานะคะตอนนั้นก็คือแต่พอมา,าถ,ถึงตอนนี้เราก็คือแบบโอ้ยโอเคมันเป็นแบบนี่ไม่เป็นหมายที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะ แต่ถ้าถ้าในในในวิดีโอตอนนี้มันเห็นชัดหรือเปล่านะไม่แน่ใจเพราะตอนนี้มาที่เมลเบิร์นไฟเฟยอะไรก็แบบไม่ค่อยพร้อมนะคะสําหรับแต่ว่าหัวใจมันเรียกร้องว่าแบบอยากจะทําคลิปแรกแล้วนะคะเพราะว่าถูกกระตุ้นมาแล้วว่าตอนนี้คงพร้อมแล้วแหละพร้อมมากมา,กมากๆเลยจะต่อไปนะคะการตืนะะ <S <S ต่นหรู้เนี่ยคือเอาจริงนะเบื่อหน่ายเบือ่อมากเบื่อหน่ายกว่ความทุกข์มากๆ ชิดะะเจอทั้งแบบเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องความรักแล้วก็เรื่องสังคมรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วงานด้วยแบบอูเจอทุกอย่างเลยอะ่ะทุกคนคือแบบคือครอบครัวอย่างอ่ะโอ้เจอแบบทุกอย่างเลยอะ่ะแบบครบรถเรียกว่าแซบมากแซบสวงมากนะคะที่ฉันต้องตื่นรู้ก็จริงๆแล้วอะ่ะก็ก็คิดว่าอ๋อก็คุณรรกินเราคงใหญ่มากๆแหละมันเลยแบบ เลยต้องยิ่งใหญ่หมดสอบบทเรียนแล้วก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันเไรเงี่ยเล่นใหญ่เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าชิเป็นคนหนึ่งเลยนะชิไม่ค่อยบน่นชิดไม่ร้องชิดเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเอาจริงต่อให้เจ็บเนี่ยน้ําตาไม่มีนะคะเป็นคนที่ถ้าบอกว่าเจ็บเนี่ยคนอื่นอะอาจจะบอกว่าสามนี่คือเจ็บแล้วใช่ไหมแต่ชีถ้าเจ็บแบบพูดถ้าถ้าพูดว่าเจ็บนะคือสิบแล้วคือคนอื่นทนไม่ได้คือคนอื่นแบบตายไปแล้ว เป็นคนที่ถือทนมากอะ่ะเอาจริงเรามันเลยทําให้แบบเราเป็นคนที่แบบนั่นแหละความอดทนเราสูงมากนะคะมันเลยทาให้มันเลยลากยาวมาถึงตอนนี้มั้ง <c oughs> นะคะเพราะถ้าขอเราเป็นคนอดทนไม่สูงเนี่ยปานนี้เราคงตื่นรู้ไปตั้งแต่แบบอายุน้อยๆแล้วแหละเพราะว่าแบบโหชีวิตก็อยู่ในยุทธภพนะคะมาแบบอย่างแบบโหเรียกว่าเป็นจอมยุทธที่แบบ <c oughs> แผลเต็มตัว เอาอย่งเเห็นหน้าตาอ,อย่างเงี้คือแผลเต็มตัวคือแบบโอโ้โหดาบสองมือแล้วก็แบบซิ้ชิช้ช,ช้เลยะนะคะเพราะฉะนันนะคะทุกคนขอให้มองย้อนกลับไปชีวิตว่าเฮ้ยมันสนุกสนานเนาะ,ะขอบคุณวันนั้นขอบคุณชีวิตที่เกิดมาเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ประจนภยัยอ่ะคุณก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีวันนี้ที่แบบ เฮ้ยมันแข็งแก่งอะเรารู้ว่าทุกวันเนี้ชิดชิดซักเซสในเรื่องแบบทั้งเรื่องงานเรื่องแบบหลายๆอย่างอะเพราะว่าบทเรียนทางด้านตอนเด็กๆอะแล้วเราเราต้องแบบดิ้นรนเราต้องแบบใช้สติปัญญาของเรานะคะแล้วก็เราจะต้องแบบโอ้โหหลายเรื่องเลยอะคือต้องแบบ ช่วยแม่ทางานตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยตั้งช่วยไปแบบตั้งแต่เด็กทํางานขายของเลี้ยงช่วยแม่เลี้ยงน้องอะไรอย่างเงี้ยแบบเเพื่อหาเงินมาเลี้ยงน้องนะคะเพราะว่ามีน้องสาวกับน้องชายอีกสองคนนะคะเพราะตอนนั้นอ่ะคือแบบโหเจอสถานการณ์ต้มยำกุ้งแล้วแหละอะไรก็เลยทําให้เฮ้ยต้องขอบคุณที่วันนั้นน่ะมีวันนั้นจนทําให้เรามีวันนี้นั่นแหละคะ่ะแล้วก็เรื่องราวที่ผ่านมานะคะมันเลยทําให เราได้เรียนรู้นะคะหันมองกลับไปเนี่ยมันไม่ใช่ปมแล้วคือคือมันเป็นสิ่งที่แบบดีมากๆที่เกิดกับชีวิตเรานะคะเพราะทําให้เหมือนรับคมค่ะรับคมเราจะคมเราจะเก่งขึ้นนะคะเราจะมีวิทยายุทธแบบว่าลาเลิศขึ้นนะคะต่อเมื่อนะคะเราตื่นรู้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ตื่นรู้เนี่ยมันจะกลายทุกอย่างเป็นในชีวิตอะมันจะกลายเป็นปมมันจะกลายเป็นสิ่งที่ยากลาบากนะคะมันจะกลายเป็นโปรแกรมที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลายคนเรียกว่าโชคไม่ดีหรือว่าแบบเกิดมาใช้เวรใช้กรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะกลายเป็นว่าคุณจะเกิดมาในชีวิตนี้เพื่อที่จะแบบว่าทุกข์แล้วก็ตายไปแล้วก็กลับมาใหม่อะไรแบบป,ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าคุณตื่นรู้เนี่ยคุณจะแบบมองว่าเฮ้ยทุกอย่างมันไม่ใช่กรรมหรือว่าอะไรมันเป็นแค่บทเรียนบททดสอบนะคะที่อยากจะให้คุณเติบโตนะคะทางด้านจิตวิญญาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น การที่คุณตื่นรู้เนี่ยหัวใจของคุณจะเป็นอิสระนะคะมันจะไม่มีอะไรที่พันธนาการหัวใจของคุณได้นะคะคุณจะรู้สึกว่าต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นอนะหัวใจของคุณจะแบบพองโตจะแบบมีความสุขอยู่ตลอดเวลานะคะโดยที่แบบเบาๆสบายๆนะคะต่อให้จริงๆแล้วต่อให้สถานาการณ์ทุกอย่างมันเหมือนเดิมแต่ว่าในใจของคุณอนะมันมีความสุขมันแบบ เออวันนี้มันคือเส้นทางของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลายๆคนอะพอพอตื่นรู้ปุ๊บนะคะก็จะเข้ามาอยู่ในเส้นทางของตัวเองก็จะมีเขาเรียกว่างานภารกิจของตัวเองที่ได้ทําแต่ภารกิจของฉีเนี่ยก็คือเหมือนมาช่วยนะคะนำทางนะคะให้ผู้คนนะคะไกด์ไลน์นะคะให้เขากลับมานะคะใช้สัญชาตญาณใช้หัวใจใช้ปัญญาตื่นรู้ของตัวเองเข้ามาทําความรู้จักนะคะในอ่า เสียงหัวใจของตัวเองนะคะเพื่อนะคะใช้ชีวิตกันต่อไปนะคะคุณจะเป็นอิสระคุณจะกลับมาสดใสร่าเริงแฮปปี้เหมือนตอนเด็กๆนะคะจิตใจของคุณจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะร่าเริงอะ่ะร่าเริง <c oughs> นะคะใช้ชีวิตนะคะก็สุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปต่อๆไปนะคะทางการการตื่นรู้เนี่ยหนึ่งนะคะอันนี้ให้ให้ไกด์ไลน์ไว้เลยว่า หนึ่งนะคะคุณต้องกลับมาดูแลร่างกายของคุณนะคะทานอาหารที่เป็นของสดนะคะทานอาหารที่แบบไม่ลดไม่จัดนะคะเพราะว่า อาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยจะเป็นตัวทําให้เซลล์ของคุณแบบว่าอ่อนแอเซลลตายนะคะอาหารที่ดีที่สุดคืออาหารออร์แกนิกนะคะเพราะว่ามีผลวิจัยมาแล้วนะคะจากด็อกเตอร์นะคะทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาอยู่ในห้องทดลองแล้วเขาก็เอาอาหารนะคะฟาสต์ฟู้ดนะคะอาหารทั่วไปนะคะที่ไม่ใช่อาหารออร์แกนิกแล้วก็อาหารออร์แกนิกเนี่ยเขาเพาะเซลล์นะคะเซลล์ร่างกายของมนุษย์เนี่ยแล้วก็ให้ให้อาหารพวกนี้กับเซลล์นะคะ จานแรกอ,อาหารฟาสต์ฟู้ดเซลล์ตายลงไปเห็นๆเ,เลยนะคะเจ็ดจานที่2เนี่ยที่เป็นอาหารอาหารที่ไม่ใช่อาหารออร์แกนิกเนี่ยเป็นอาหารทั่วไปอะเซลล์ก็ ทั้งทั้งทั้งตายบ้างทั้งอยู่บ้างนะคะพัฒนาบ้างแต่ว่าในจานที่สามอาหาร organic, ออร์แกนิกอะเซลล์เกิดการเติบโ,โตนะคะซึ่งมันทำให้เขารู้ว่าอาหารที่ดีที่สุดของเซลล์ของร่างกายของเราอะก็คืออาหารออร์แกนิกที่ไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารปรุงแต่งใดๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละมันเลยทำให้ชิดพอชิดหันกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยมันกลายเป็นว่า พอ,พอร่างกายเราแข็งแรงจิตใจเราก็ดีขึ้นนะคะทุกอย่างมันต้องไปควบคู่กันนะคะทั้งร่างกายและจิตใจถ้าวันนี้คุณอยากตื่นรู้เนี่ยคุณแล้วคุณยังแบบมีสภาวะแบบ ไม่โอเคอยู่คุณคุณต้องกลับไปเช็คลิสต์ตัวเองว่าหนึ่งอาหารที่คุณกินนั้นนะคะมีประโยชน์หรือไม่นะคะเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดไหมเป็นอาหารแบบจานด่วนเป็นอาหารบุฟเฟ่มไหมคุณกินมากเกินไปหรือเปล่านะคะคกินเนื้อสัตว์มาก,กไปหรือเปล่านะคะไขมันหรือว่าอาหารที่แบบน้าตาลเยอะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณกินผลไม้มากขึ้นนะคะทำให้ถ้าผลไม้มากขึ้นเนี่ยจะช่วยทําให้นะคะคุณลด อาการอยากพวกของหวานน้ําตาลหรือใดๆขึ้นนะอันนั้นแล้วก็โปรตีนด้วยนะอันนี้เดี๋ยวจะมีคลิปนะคะแยกแล้วกันนะว่าจะตื่นรู้นะคะโดยการรักษาร่างกายนะคะฮิวร่างกายก่อนนะคะแล้วก็ฮิวใจของเราไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มาบอกในในแง่ขององค์รวมนะคะในการที่แบบหนึ่งนอนนะคะสองนะคะในด้านของของจิตใจนะคะเราก็ต้องเ,อาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ล้างล้างทุกอย่างที่มันเป็นด้านลบนะคะพยายามฝึกนะคะสับสวิตฝึกคิดเนี่ยทางในทางที่ดีนะคะฝึกมันเหมือนเราเล่นเกมว่าทุกอย่างทั้งทุกทุกอย่างทุกกิจกรรมหรือว่าทุกอย่างที่มากระทบเราอะ่ะเราต้องมองเห็นว่าอันเนี้ยข้อดีคืออะไรคือชิดพยายามเริ่มแรกกับการตื่นรู้คือพยายามมองให้ตัวเองอะ่ะคือมองทุกอย่างในแง่ดี มันเลยทําให้เราเพราะเราต้องสับสวิตจากเส้นทางสมองเก่านะคะที่แบบเราคิดลบสมองของเราอะมันจะเปิดเขาเรียกว่าอะไรระบบเอาตัวรอดสู้หรือหนีอยู่ตลอดเวลานะคะมันเลยทําให้เรารู้สึกเครียดแล้วว่าแล้วพอเราไม่มีสมดุลหรือว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไม่มีสมดุลในการที่แบบถ่วงดุลว่าอารมเราเราไม่รู้เราไม่มีสติในการที่แบบปล่อยวางเราจะกลายเป็นว่า เราจะมองโลกงแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลาเราจะคิดลบเราจะนู่นนี่นั่งเราจะทุกข์อันนี้คือสิ่งที่ทำไมเราจะถึงต้องฝึกการหายใจทำสมาธิอยู่กับปัจจุบันนะคะการทำสมาธิไม่ใช่การนั่งหลับตาอย่างเดียวนะคะการทำสมาธิก็คือการลืมตาอยู่นี่แหละนั่งอยู่เวลาคุณพูดคุณก็รู้ว่าคุณพูดอะไรอยู่นะคะอันนี้คือมีสติแล้วก็หายใจ ะะเพราะฉะนั้นแล้วหัดพูดให้ช้าลงนะคะหัดเขาเรียกว่าอะไรทําทุกอย่างให้มันช้าลงคิดให้น้อยลงนะคะอยู่กับความนิ่งเงียบนะคะอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรเสียงหวัวใจนะคะบางทีอาจจะเปิดเพลงบรรเลงที่แบบเราชอบฟังก็ได้นะคะให้ไปตามโฟล์นะคะอันนี้ชิ้ไม่ได้ฟิกนะทุกคนจะต้องไปลองกิจกรรมนะคะที่คุณเขาเรียกว่าอะไรอยู่ชอบ ะะแต่ตอนนี้ชิก็เวลาว่างก็จะฟังพวกคลิป y o u t u b e ตแบบ่างๆที่พัฒนาปัญญายาณน,นะคะเพราะว่าบางทีมันชิคเริ่มมาจากแบบการที่เราฟังคลิป YouTube ในการที่แบบเรา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 มีคำบางทีมันมีคำถามมาบางทีแบบเพราะาภาวะการตื่นรู้แรกๆจะงงมากจะงงเหมือนแบบ <laughs> เหมือนแบบฮะ ถูกแยกจับแยกออกจากสังคมเราจะไม่รู้สึกว่าเราอยาจะอยู่กับผู้คนอีกต่อไปแล้วเราจะอยู่แบบถูกมาให้ใช้ชีวิตคนเดียวนะคะ mm. <laughs> เพื่อตื่นรู้นะคะมันจะทําให้เราจะต้องอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ฟัง ฟังชิจะเป็นคนที่แบบฟังชิจะเลิกฟังเพลงฟังที่มีคําร้องใดๆอ่ะก็คือเลิกฟังไปเลยนะคะฟังถ้าฟังเพลงจะฟังเป็นเปียโนเพลงบรรเลงเพลงที่มีแรงสัญญเทืองสูงแล้วก็นะคะจะเป็นคนที่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเริ่มทำหายทำสมาธิมีสติอยู่ตลอดเวลารู้ว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่เราเป็นผู้สังเกตการผู้สังเกตการในที่นี้ก็คือเวลาอารมณ์เรา เวลาอารมณ์อะไรมากระทบเนี่ยเราเราเราสังเกตการว่าเรามีความรู้สึกยังไงเราวิน่ความคิดลบใช่ไหมแล้วเราหัดสับสวิตเราต้องรู้ว่าเรากําลังแบบคิดลบตัดสินหรือว่าแบบว่าใช้โปรแกรมเก่าอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องพยายามพลิกนะคะพลิกพวกเนี้ยมาทําให้เราหนึ่งวางเฉยหรือแม่แรกๆกก็คือแบบคิดง่ายๆที่ดีขอบคุณ อันนี้เป็นสิ่งที่ง่ายมากๆนะคะผึกในการที่สับสวิกตัวเองนะคะให้อยู่ในแดนบวกอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะ 1. นนะคะก็ตอนนี้ที่ให้ทุกคนไปโฟกัสก็คือเรื่องการกินนะคะการน,นอนนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะดื่มน้ําให้สม่ําเสมอนะคะแล้วก็กินโปรตีนนะคะโปรตีนเนี้ยปกติชีดาเอาจริงนะคนที่ขาดโปรตีนนะ่หนึ่งจะผมร่วง ผมร่วงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วผมร่วงเพราะโปรตีนอ่ะบางทีมาจากเนื้อสัตว์บางทีแบบมันก็ไม่ค่อยย่อยเนาะตอนนี้ชิคกี้เป็นแพนเบทนะคะจะกินเป็นพีโปรตีนเป็นแพนเบทที่เป็นออร์แกนิกก็ได้นะหรือก็ดูส่วนผสมข้างหลังนิดนึงว่ามันที่มันไม่มีสารที่มันเป็นตัวเลขอะค่ะเยอะๆถ้ากินแบบเป็นเปล่าๆได้ที่เป็นออร์แกนิกจะดีมากนะคะถ้าเป็นโปรตีนเป็นแพนเบทนะ อันนี้ก็แนะนําไว้เผื่อบางคนที่แบบเหมือนกินเนื้อสัตว์เพราะเนื้อสัตว์บางทีมันย่อยยากนะคะก็คือถ้าเป็นโปรตีนจากแพนเบกนเดกินเช้าชีกินเช้า1สกู๊ปนะคะแล้วก็ตอนเย็น1สกู๊ปนะคะเพื่อให้มาโซนะคะแล้วเขาเพราะถ้ากินโปรตีนไม่พอแล้วไปกินเนื้อสัตว์มากเนี่ยร่างกายมันมันดเจสไม่ทนันอ่ะมันย่อยไม่ทนันแล้วมันกลายเป็นว่าบางทีเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันเนี้ยอันนี้ทุกคนต้องไปศึกษา เอาเองด้วยนะว่าตัวเองชอบแบบไหนแล้วค่อยลดละเลิกหรือว่าปรับการกินของตัวเองดูนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาการกินไปแล้วแล้วก็การนอนนะคะแล้วก็ดื่มน้ําให้สม่ําเสมอนะคะเพื่อเพิ่มให้ร่างกายเขาแข็งแรงเพราะว่าการเมื่อก่อนพอชิดร่างกายไม่ได้ดูแลร่างกายคือกินอาหารก็แ,แบบเหมือนที่คนไทยกินอะกินมันๆกินของหวานกินแบบกินไม่เฮลตี้เลยผักก็ไม่กิน ผลไม้ก็ไม่กินอ่ะแล้วแบบร่างกายเขาเสื่อมโทรมมากคือร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเราก็ทํางานหนักอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้แบบพอร่างกายเขาไม่โอเคอ่ะจิตใจมันจะไปเอาตรงไหนไปแฮปปี้อันเนี้ยคือแบบเจอกับตัวเองเลยนะคะว่าถ้าไม่ถ้าอยากตื่นรู้อ่ะต้องดูแลร,ร่างกายเพราะหลังๆพอตื่นรู้ปุป๊บอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะพอเห็นอะไรอย่างเงี้ยคือปัญญาญาเราจะบอกเลยว่าอันเนี้ยควรกินหรืออันไหนอันอันเนี้ยแบบเราไม่อยากกินอันไหนถ้าแบบ เห็นแล้วไม่อยากกินอนะอันนั้นคือแสดงว่านะคะร่างกายเราไม่เอาเพราะว่าร่างกายเราอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็น EP ีถัดๆไปแล้วกันนะคะที่จะนะคะมานำทางชี้นำแนะนำนะคะในการที่เราจะฝึกใช้เซนส์สัญชาตญาณเนี่ยและการฟังร่างกายและฟังหัวใจเรายัางไงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็หลักง,ง่ายๆเลยนะคะคุณต้องชมตัวเอง คุณต้องบอกรักตัวเองนะคะในก็อ่ถ้าระหว่างวันไม่มีเวลาเนี่ยตอนก่อนนอนก่อนนอนเนี่ยก็คือตอนนี้ชิจะเขียนนะจะเขียนถ้าถ้าถ้ามาแบบมามาเที่ยวมามาต่างเมืองอย่างเงี้ยชิก็จะเขียนในแบบมือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบเออวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุด ในชีวิตอะไรเนี้ยเขียนไปว่าแบบเออวันนี้เรารู้รู้สึกว่าขอบคุณทุกสิ่งอย่างในชีวิตขอบคุณตัวเองขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณนะเซลขอบคุณทุกบีอิ๊งขอบคุณคนรักครอบครัวของเราขอบคุณกัลยาณีมีทุกคนเลยอย่างเงี้ยขอบคุณทุกสิ่งอย่างที่เรามีเลยอะค่ะเราต้องทำ gratitude พวกเนี้ยเพิ่มแรงสั่นสะเทือนก่อนนอนนะคะแล้วก็เคลียร์พลังงาน เพราะว่าในระหว่างวันอะบางทีคุณก็ไปรับพลังงานนู่นนี่นั่นอะไรมาอย่างเงี้ยคุณก็ต้องฝึกนะคะในการที่เออรู้สึกยังไงถ้ามันมีแบบเรื่องเรื่องที่แบบระหว่างวันที่มันทำให้รู้คุณรู้สึกไม่โอเคอย่างเงี้ยคุณจะต้องหัดเคลียร์พลังงานในทุกๆวันนะคะไม่นานมันจะหมักหมมเก็บกดดันออกมานะคะเป็นพฤติกรรมต่างๆนะคะซึ่งอ,อันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะคะ ก็เชื่อว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชิดบอกไปนะคะเป็นเป็นประสบการณ์ของตัวเองนะคะที่ผ่านพ้นจุดมืดของตัวเองมาได้ยังไงนะคะจนแบบทุกวันนี้ก็คือสว่างมากมีความสุขมากแฮปปี้มากกับชีวิตนะคะก็มันเป็นอะไรที่แบบเหมือนได้ชีวิตใหม่อะ่ะเหมือนเกิดใหม่เหมือนแบบเฮ้ย มันมันยอดเยี่ยมมากๆเลยอย่างเงี้ยชีวิตตอนนี้นะคะแล้วก็ตอนเช้าตื่นมานะคะตื่นมาพร้อมกับเขาเรียกว่าอะไรอะขอบคุณที่เราเรยังหายใจอยู่ขอบคุณที่ขอบคุณเตียงนอนขอบคุณหมอนขอบคุณเงินที่เรามีอยู่ขอบคุณขอบคุณโอกาสดีๆแล้ววันเนี้ยคุณก็เมนิเฟสเลยว่าเออวันนี้จะไปเจอใครจะทํางานอะไรจะทํางานให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีก็จะแบบไล่เลียงแล้วก็ตื่นเช้ามาก็จะเขียนเหมือนกันนะ อันนี้ก็แล้วแต่จลิตคนแต่ว่าการเขียนเขียนปุ๊บเขียนด้ความรู้สึกแบบนี้แล้วก็อ่านแฮปปี้อยากได้อะไรก็คิดคินเขียน,นอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกในวันนี้นึงนะคะคุณไม่อยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรอย่าแม้แต่คิดจำคีย์เวิร์ดนี้ไว้นะคะถ้าคุณไม่อยากได้อะไรอย่าแม้แต่คิดคุณต้องคิดในสิ่งที่ คุณอยากได้คุณอยากให้เกิดนะคะคุณปรารถนาที่จะให้เกิดในชีวิตเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นกฎแรงดึงดูดมันเป็นร o อ v i b r i t i o n มันเป็นกฎของการแรงสั่นสะเทือนนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณพูดนะคะมันจะเป็นชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคุณต้องพูดได้สิ่งดีดคิดได้สิ่งดีดนะคะสิ่งด,ดีก็จะกลับคืนมาหาคุณน,นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นคลิปแบบว่า พูดไปพูดมาก็45ทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทยอยนะคะมีคลิปต่อๆไปแล้วกันนะคะเพราะว่านั่งพูดแบบเนี้ย energy ไม่ตกเลยแสดงว่าคลิปแรกเนี่ยประถมมาเลยก็คือหัวใจเรียกร้องมา นานแล้วเหลือเกินนะคะให้ให้ออกมาพูดเรื่องนี้นะคะแต่เมื่อก่อนที่ไม่พูดเพราะว่ายังไม่ได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างนะคะแต่ตอนนี้ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราก็ไม่ไม่กลัวอะไรแล้วไม่กังวลอะไรแล้วแล้วก็เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเรามีความสุขมากๆมันตอบโจทย์ในสิ่งที่แบบแพชชั่นนะคะเพราะฉะนั้นก็หวังใจว่านะคะข้อมูลต่างๆนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่ คนที่มาดูคลิปนี้ไม่บังเอิญหรอกเราก็คือกัลยาณิมิตรกันนี้เองเราก็มาทำตามโซแพนนะคะตามคำสัญญาตามคำเขาเรียกว่าอะไรก่อนที่เราก่อมาเกิดนะคะว่าเราจะมาเป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะที่ยกระดับไวเบชั่นให้เรานะคะมีความสุขสร้างประโยชน์นะคะในชีวิตนี้ที่การที่เรามาเจอกันการที่เรา คุณที่มาเห็นคลิปนี้นะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมีความสุขฮปปี้นะคะอยู่กับปัจจุบันหายใจ enjoy สนุกในทุกๆวันในชีวิตของคุณคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าบรบกวนช่วยกดนะคะบครบกวนช่วยกด subscribe นะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย